รื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เราเดินทางกันมาไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักค่ะมุ่งหน้าเดินทางมาที่จังหวัดชัยนาทเพื่อมาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราคนหนึ่งที่มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะเราไปทำความรู้จักกับเธอพร้อมกับโรคที่เธอต้องพบเจอพร้อมๆกันเลยค่ะวันนาวารีค่ะเป็นชาวจังหวัดชัยนาทใช่ไหมคะพี่วันนาประสบปัญหาด้านสุขภาพยังไงบ้างคะเป็นโรคเบาหวานไขมันในเส้นเลือดเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ลงเท้าไขมันในเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจเรารู้ว่าเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงก็ตรวจที่โรงพยาบาลคือตรวจสุขภาพตามปกติค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าไงคะเป็นเบาหวานเบาหวานของพี่วันนานี่คือไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากการผ่าตัดเป็นมดลูกมันเอียงแล้วก็มันตกค้างที่รังไข่สองข้างแล้วก็เขาเอาก้อนเลือดออกแล้วอาการของเบาหวานนี่คือมีผลข้างเคียงอะไรต่อมาในอนาคตมันก็ขึ้นตาแล้วมันจะเพียเบาหวานขึ้นเยอะค่ะเยอะนี่คือถึงขนาด600โดยปกติแล้วคนเราจะอยู่ที่ประมาณ120แล้วตอนนั้นคุณหมอเขาว่ายังไงคะก็ให้ยาเพิ่มยาฉีดมันขึ้นตาอาการเป็นยังไงแก้วตาบวมมันก็มัวมองไม่เห็นหมอส่งไปรักษาที่สิริราชไม่ได้ไปไม่ได้กลับบ้านผ่านโรงพยาบาลกลัวหมอเหรอคะกลัวจากอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับตาเนื่องจากโรคเบาหวานนั้นทำให้ตาของคุณวันนาพร่ามัวอย่างมากเลยแหละค่ะแต่อย่างที่คุณวันนาบอกค่ะเธอเป็นคนที่กลัวหมอมากๆเธอจึงไปหาคุณหมอเพียงเพื่อรับยาหยอดตาและยาทานเท่านั้นและเธอก็ได้บอกกับทีมงานค่ะว่าเธอจะไม่ยอมรับการผ่าตาใดๆเนื่องจากเกรงกลัวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเธอจึงตัดสินใจเลือกวิธีของเธอควบคู่ไปกับวิธีการของคุณหมอค่ะคุณวันนาเลือกที่จะดูแลตัวเองแบบธรรมชาตินั่นคือการรักษาความสะอาดของในตาเพิ่มขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นผงและใช้ยาหยอดตาตามที่คุณหมอจัดให้อย่างเคร่งครัดและเธอก็พยายามทานอาหารที่มีวิตามินมากขึ้นรวมถึงการทานเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมเพื่อเสริมสร้างร่างกายแล้วอาการของตาก็เปลี่ยนไปค่ะไปฟังเธอเล่าถึงเรื่องราวในครั้งนั้นกันค่ะแล้วตาของเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มันก็เห็นดีค่ะได้ไปหาคุณหมอเกี่ยวกับตาอีกไหมไม่ไปค่ะไม่ไปเลยค่ะค่ะกลัวแล้วหลังจากนั้นมีอะไรตามมาเจออุบัติเหตุน้ำมันรั่วที่เท้าเป็นแผลสองเท้าเลยแล้วมันก็จะพองแล้วนี่ไม่กล้ามาหาหมอกลัวหมอจะตัดเท้าก็เจาะเองทำเองล้างเองใส่เองมันเบาก็ไปอนามัยอนามัยบังคับให้มานอนให้ยาฆ่าเชื้อ7 วันคุณหมอเขาว่ายังไงบ้างคะก็แผลมันแห้งเขาก็อยู่ได้7 วันให้ยาฆ่าเชื้อ7 วันก็กลับบ้านแล้วมันจะมีอยู่ที่นึงมันด้านก็เลยแบบบอกหมอแล้วหมอเขาว่าไม่เป็นไรก็กลับบ้านไปก็เอาตะไคร้ตัดหนังที่ด้านออกแล้วมันเน่าตัดเองเหรอคะมันเน่าลึกถ้าหาหมอเขาก็จะฟันถึงกระดูกแหละคือโดยสภาพของแผลนี่คือด้านนอกด้านแต่พอเราเอากรรไกรตัดไปข้างในมันเน่าเป็นเน่าเน่าเราก็เลยทำเองเนี้ยเลยค่ะทำเองตัดเอาเนื้อที่เน่าออกให้มันเลือดแล้วก็ปิดประมาณสัก2 อาทิตย์มันก็หายต้องขอบอกเลยนะคะว่าคุณวันนาใจเด็ดมากๆที่ตัดเนื้อบริเวณข้างเท้าของตัวเองทำแผลเองเพราะมั่นใจว่าเท้าส่วนที่เจ็บอยู่นั้นต้องมีหนองอยู่แน่ๆเธอจึงลงมือทำแผลเองทั้งหมดแทนการไปหาคุณหมอที่เธอบอกว่ากลัวที่สุดค่ะแต่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าทางรายการไม่แนะนำให้ทำอย่างคุณวันนาค่ะหากมีปัญหาเรื่องบาดแผลควรใช้เครื่องมือแพทย์ที่สะอาดและปลอดเชื้อโรคและควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้จะดีที่สุดนะคะคุณวันนาโชคดีค่ะที่แผลบริเวณข้างเท้าหายดีและไม่อักเสบแต่ยังเหลือแผลน้ำมันลวกบริเวณส้นเท้าที่ยังไม่หายดีแผลจุดเดียวนั้นอักเสบขึ้นคุณวันนาจึงต้องหาคุณหมออีกครั้งค่ะและครั้งนี้คุณหมอบอกสิ่งที่คุณวันนาถึงกับต้องตกใจมากจะมันช้ำข้างในเขาบอกว่ามันถึงกระดูกเพราะว่ามันต้องตัดถึงข้อเท้าตัดทิ้งไปเลยคุณหมอคือจะตัดมาเหนือข้อเท้าเหนือข้อเท้าตัดข้อเท้าค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณวันนาได้ยินซึ่งเธอไม่สามารถรับได้ในตอนนั้นค่ะเธอขอคุณหมอให้ลองรักษาเธอก่อนคุณหมอยอมตกลงและเริ่มรักษาเธออีกครั้งแต่หากเธอยังไม่หายก็จะยอมทำตามที่คุณหมอบอกค่ะ
คุณวรรณาตัดสินใจรวบรวมกำลังกายกำลังใจต่อสู้กับตัวเองอีกครั้งพยายามทานอาหารที่มาจากธรรมชาติและทานอาหารที่ช่วยเรื่องของการลดการอักเสบรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มพืชผักผลไม้เพื่อบำรุงร่างกายและคุณวรรณาก็ยังได้ใช้แพทย์ทางเลือกที่คุณวรรณาสนใจเข้ามารักษาตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันอย่างผสมผสานค่ะและเมื่อคุณวรรณากลับมาพบคุณหมอเพื่อตรวจแผลอีกครั้งแผลก็มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเขาก็เปิดดูแผลอาทิตย์นึงแผลมันดีขึ้นมันเนื้อมันแดงเนื้อมันเต็มแล้วมันดีขึ้นตอนนี้ที่คุณหมอทำอยู่ที่ขาพี่วรรณาคือยังไงก็ใส่ผลิตภัณฑ์มันเป็นแผ่นซีเรียมอะข้างที่วางแผลมันจะเป็นสีดำข้างนอกมันจะเป็นสีขาวแล้วก็แปะไว้ที่แผลคนอื่นเขาเป็นนะเขาล้อกัน2คน3คนเข้าห้องผ่ากันไม่ได้กี่รอบแต่ที่นี่พอหมอเปิดดูคนนึงก็คือโอเคดีมากสรุปคุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องตัดขาแล้วหรือยังไงไม่ต้องตัดแล้วแผลดีขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่คุณวรรณามีกำลังใจที่ดีขึ้นเพราะไม่ต้องตัดขานั้นเธอก็ต้องได้รับข่าวร้ายอีกครั้งค่ะพออาการภายนอกเริ่มบรรเทาจนเกือบจะหายสนิทอาการภายในของคุณวรรณาก็กลับมารุมเร้าเธอเนื่องจากคุณวรรณาเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วร่างกายจึงอ่อนเพลียและมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายซึ่งครั้งนี้โรคแทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายของคุณวรรณาค่อนข้างจะทำให้คุณวรรณาและครอบครัวตกใจอย่างมากเลยล่ะค่ะส่วนโรคนั้นจะเป็นอะไรต้องติดตามชมค่ะมันเป็นเส้นเลือดตีบที่หัวใจหมอนัดให้ฉีดสีมันใช้เงินเยอะก็เลยไม่ไปอาการผิดปกติที่เรารู้ก็คือเจ็บติดๆขึ้นมาแล้วก็เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจมันเดินไม่ได้มันจะหน้ามืดทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจไปตรวจตามกระบวนการของแพทย์ปัจจุบันกลัวหรือกลัวเขาผ่าตัดกลัวว่าให้ยาเยอะแล้วอย่างไม่มีเงินเหตุผลทั้งหมดนั้นทำให้คุณวรรณาหันกลับเข้ามาสู่หนทางที่เธอเคยทำอีกครั้งค่ะเพื่อเสริมภูมิต้านทานของร่างกายให้มากขึ้นแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับเธอค่ะไปฟังเธอเล่าถึงเรื่องน่ายินดีพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้ไม่เจ็บไม่มีอาการที่เคยเป็นเลยไม่มีอาการเจ็บหัวใจนี่คือเป็นเมื่อสักกี่เดือนก่อนหน้านี้2เดือนที่แล้วไงก็แนะนำให้พี่วรรณาดูแลสุขภาพแล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องแผลที่ขาตอนนี้ก็คือหมอตรงปกตินี่แหละก็จะยาเบาหวานก็จะฉีดก็ตามที่หมอสั่งแต่ส่วนมากมันก็จะมีผลข้างเคียงที่ว่าเบาหวานไม่ขึ้นเยอะร่างกายก็จะไม่เพียเมื่อก่อนมันจะเพียมันจะอ่อนแอเดินแล้วมันก็จะหน้ามืดร่างกายมันจะขึ้นเยอะปัจจุบันคุณวรรณาได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะและทางรายการเองก็ยังคงติดตามเรื่องอาการของคุณวรรณาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดคุณวรรณาได้ส่งภาพเท้าที่โดนน้ำมันลวกกลับมาให้ทางรายการดูว่าหลังจากที่คุณหมอได้เปิดผ้าพันแผลของเธอแล้วเท้าของเธอมีอาการที่สมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณวรรณามากๆนะคะที่แผลมีแนวโน้มว่าจะหายเป็นปกติทางรายการเรื่องจริงเปิดใจขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณวรรณาและท่านผู้ชมที่กำลังประสบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้เข้มแข็งและรักษาตัวเองอย่างเต็มที่แล้วโอกาสที่ร่างกายจะกลับมาสมบูรณ์ได้อย่างคุณวรรณานั้นก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ